ทางเหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ความทุกข์จะดับทั้งเพราะมรรคใดเราก็ยังไม่รู้หนทางอันนั้นอีกล้วนจะเป็นอุบายการปฏิบัติ ให้เราได้ทรงจำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราเคยสวดเคยกำหนดยกยิบยกเวลาว่างๆก็เอาบทสวดธรรมะอันนั้นแหละเราก็ได้ทั้งอัดทั้งแปลอยู่แล้วอัดว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างไรใจความอย่างนี้เป็นภาษาของเราเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญารู้ความจริงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเป็นกำลังทางจิตใจให้เรามีความเพียรภาคความเพียรพยายามปฏิบัติจนกว่าจะได้พ้นจากทุกข์การสวดไม่ใช่สวดออกเสียงลอยๆไปเฉยๆเป็นเครื่องประดับความรู้เป็นเครื่องนำมาอบรมจิตใจของเราถ้าเรายิบยกธรรมะที่เราได้รู้ได้สวดได้จำไว้มาพิจารณาทั้งอัดทั้งแปลล้วนจะเป็นธรรมให้เราได้สมาธิได้ปัญญาทั้งนั้นให้เราได้ความฉลาดเวลาเราต้องการรู้ธรรมเราก็ระลึกถึงธรรมที่เราได้จำไว้สามารถแตกฉานในทางธรรมได้เหมือนพุทธานุสติเนี่ยเราก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมตตาเนี่ยให้แผ่เมตตาปรารถนาตัวเราให้เป็นสุขปรารถนาให้เพื่อนรวมโลกมีความสุขอสุภะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งามมรณสติระลึกถึงความตายล้วนแต่มรณสติแปลว่าให้ระลึกถึงความตายคำแปลเป็นภาษาของเราเราก็ระลึกหรือยังรู้ตัวหรือยังอะไรมันตายไปแล้วอะไรยังเหลืออยู่เรามันตายไปแล้วนับไม่ถ้วนหมดไปทุกวันทุกเวลาไม่กลับคืนมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอีกมันไปมันหมดไปแล้วเรียกว่าตายตายประเภทนี้รู้ได้เฉพาะผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นได้เฉพาะผู้ประพฤติธรรมถ้าผู้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่รู้ตัวว่าเราตายไปแล้วเท่าไหร่แล้วเกิดมาแล้วเท่าไหร่เรามีทั้งตายทั้งเกิดไม่ใช่แต่ตายอย่างเดียวถ้าไม่เกิดมันก็เอาไปเผาแล้วที่ยังไม่เผาก็เพราะมันมีเกิดมาแทนที่มันหมดไปก็หมดไปที่มันเกิดมาแทนก็แทนกันอยู่เรื่อยจึงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นความตายเท่าไรความเกิดก็มีขึ้นมีขึ้นจึงได้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นมาเพราะเกิดมันกว้างกว่าที่มันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปถ้าหากว่าสมมติว่าน้ำทางไหลเข้ามันมากกว่ากับทางไหลออกน้ำจึงขึ้นถ้าทางไหลออกมันใหญ่กว่าไหลเข้าน้อยมันก็ลดลงลดลงคนเราแต่ปฐมมาวัยความเสื่อมความทรุดโทรมมันน้อยความเจริญเติบของร่างกายมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าตายขึ้นก็ว่าได้มันหมดไปก็หมดไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงวัยกลางคนถึงสุดท้ายเนี่ยที่แก่ชราเพราะอะไรเพราะความสุดโสมนะมันมากความเกิดขึ้นมันน้อยเหมือนกับน้ำ
มันไหลออกมากกว่าไหลเข้ามันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงเคยเต็มมาแล้วก็ตามลดลงตามระดับร่างกายของเราเมื่อแก่ชรามาแล้วมันก็ลดลงลดลงถึงแม้ว่าจะอ้วนอยู่ก็ตามแต่กำลังวังชามันไม่เหมือนแต่หนุ่มตาหูความคล่องแคล่วความจดจำมันก็ลดลงทุกอย่างความสุขมันก็ค่อยน้อยลงความทุกข์เพราะชราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผลที่สุดมันไม่เกิดต่ออีกก็เรียกว่าตายหมดลมหายใจจริงๆเพราะฉะนั้นมรณานุสติให้ระลึกภาวนามีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้พิจารณาความตายเหมือนกับลูกสาวในช่างทอหูกพระองค์บอกมรณานุสติให้ภาวนาความตายนางภาวนาอยู่3ปีจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมพระองค์กลับมาเทศโปรดอีก3ปีพอตอนหลังพอได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมแล้วชีวิตกรรมเก่ามาถึงนางก็ได้ทำการกิริยาคือตายไปได้ไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นการพิจารณาสิ่งที่เสื่อมไปหมดไปทุกวันทุกเวลาเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเราไม่นิ่งนอนใจให้เราได้พยายามตั้งใจปฏิบัติพยายามตั้งใจพิจารณาไม่ปล่อยจิตใจให้ไปการปฏิบัติทางใจแม้แต่เราทำการทำงานเราก็มีธรรมะในใจเข้าไปช่วยเหลือเพื่อป้องกันอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตเพราะเมื่อเราพิจารณาเรื่องกุศลเรื่องความดีเรื่องการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจของเราให้ดีเป็นเรื่องของการกุศลที่ให้เกิดขึ้นในจิตทางนั้นเราก็ละอกุศลเมื่อเราปฏิบัติบำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันเป็นกำลังคุ้มครองปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นให้มีความชุ่มเย็นมีความสุขใจไม่มีเวรมีภัยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องบุคคลผู้รู้จักรักษาตัวทรงยกย่องบุคคลผู้ป้องกันแต่ไม่ทรงยกย่องบุคคลผู้แก้ไขผู้แก้ทำความเนี่ยผิดแล้วก็แก้อยู่เรื่อยไปแก้ตัวแก้มาเขียนหนังสือถ้าไปลบไปแก้แล้วมันก็ไม่ดีไม่ว่าของอะไรมันเสียเราไปแก้ถ้าไม่เสียไม่ต้องแก้นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้บุคคลไม่ประมาทคือเพื่อไม่ต้องผิดไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องไปให้หมอดูดาวดูเดือนดูเดือนเราดูตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์พ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะดาวเพราะเดือนเพราะดูดวงเพราะให้คนไล่เคราะห์สะเดาะเคราะห์ออกพระองค์ไม่มีเคราะห์เพราะเราไม่ได้สร้างเคราะห์ขึ้นมาพวกเราก็ไม่มีเคราะห์เราไม่ได้สร้างความไม่ดี
เราทำแต่ความดีเคราะห์จะไม่มาที่ไหนส่วนความเจ็บความป่วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์มันมีอยู่ทุกรูปทุกนามไม่ใช่เป็นเพราะดวงเพราะเดือนเพราะดาวมันเป็นบางสักอย่างก็เป็นโดยเราปกคล่องไม่บกพร่องไม่รอบคอบเช่นบริโภคอาหารไม่เลือกบริโภคเกินประมาณไม่รู้จักประมาณหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกกับธาตุลุกอำนาจแห่งความอยากถ้าเราพอได้พิจารณาปัจเจกขณะเรื่องอาหารเราก็รู้จักปากจากท้องของเราว่าอะไรที่มีประโยชน์แก่ตัวของเราอะไรที่ดื่มแล้วมันไม่สบายที่เป็นโทษบริโภคแล้วเราก็รู้จักถ้าเรามีสติดีปัญญาดีเรารักษาตัวสุขภาพตัวเราให้ปกติถ้าผิดปกติเราก็ภาวนาดูเราผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนเกี่ยวเนื่องด้วยอาหารเกี่ยวเนื่องด้วยการบริโภคเกี่ยวเนื่องด้วยอิริยาบถเกี่ยวเนื่องด้วยน้ำเกี่ยวเนื่องด้วยอากาศอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันทำไมเราสบายวันนี้ทำไมไม่สบายถ้าเราตรวจตัวเราเองทุกวันเราก็ช่วยตัวเราได้มารู้เรื่องได้มาเรียกว่ารู้จักรักษาไม่ต้องไปถึงหมอก็รู้จักโรคประจำตัวของเราและยาไหนที่เคยถูกเคยใช้เราก็รู้ให้มีประจำพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทอดทิ้งไม่รักษาไม่ดูแลถึงแม้ว่าจะสอนร่างกายเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ท่านยังรักษาดีกว่าเราอีกปฏิบัติดีกว่าเราอีกท่านตรวจดูบริหารดีกว่าเราอีกพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้อนัตตาท่านก็รู้แต่ท่านก็รักษา รักษาเพื่อเพราะเหตุเพื่อประพฤติธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสอนเวไนยชนเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์บริหารสังขารร่างกายด้วยจิตเมตตาช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นเอาเรี่ยวแรงช่วยสัตว์โลกนะไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อหลงเพื่อความคลุกคลีให้เกิดความมัวหมองเพื่อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยความสงสารเมตตาอยู่ช่วยเหลือที่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกิดมาร่วมโลกอันเดียวกันร่วมพิภพอันเดียวกันเห็นตกทุกข์ได้ยากพระองค์ก็ปรารถนาอยากช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ประคับประคองขันเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อเอาไม่อยู่แล้วไม่ว่าเครื่องใช้เครื่องสอยของเราเหมือนกันจะซ่อมไม่ไหวแล้วก็ต้องทิ้ง มันหมดกำลังแข็งแรงทนทาน สรีระยนต์คือร่างกายของเรานี่ก็เช่นเดียวกันเราก็เยียวยาได้ก็เยียวยาเพื่อประพฤติคุณงามความดีแต่ไม่ให้หลงไม่พิจารณาให้รู้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงท่านก็รู้ทุกขังเป็นสภาพสภาวะแห่งทุกข์พระองค์ก็รู้เป็นอนัตตาพระองค์ก็รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็ไม่หลงเมื่อพระองค์ไม่หลงพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนไม่เศร้าหมอง
ไม่ต้องอดไม่ต้องทนเพราะรู้ท่านปล่อยวางได้ปล่อยวางทางใจปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดเลยมันขาดจากจิตจากใจเหมือนกับเราปล่อยวางสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนอื่นน่ะจากจิตจากใจเราก็ไม่เป็นภาระกับสิ่งนั้นอีกเราก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรกับเรื่องของเขาก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นของเราอยู่ก็เป็นภาระในการบริหารในการดูแลในการคุ้มครองต่างๆกลัวจะเสียหายต่างๆเมื่อเราเสียสละเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราตัดขาดจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์ขันนี่ถ้าเรามารู้แล้วก็ปล่อยวางเหมือนกับพระองค์ปล่อยวางมาแล้วทางภายในไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งความหลงถึงท่านจะบริหารดูแลตามปกติธรรมดาแต่ท่านก็ไม่หนักเพราะปัญญามารู้ความจริงสักแต่ว่าอยู่กายก็สักแต่ว่ากายถ้าเรามาแยกดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเป็นธาตุเดียวกันหมดทั้งโลกทั้งแผ่นดินต่างโดยสมมุติ เชื้อชาติชั้นวรรณะต่างๆก็ตามชาติมนุษย์เราเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่เบียด ไม่สอนไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงให้รักษาศีลเพื่ออยู่ร่วมกันมีความสุขมีความสงบเราจะปฏิบัติอบรมจิตให้ได้ความสุข ละเอียดต่อไปอีกอย่างยิ่งสามารถทำได้ไม่มีสิ่งอื่นอีกแล้วนอกจากจะประพฤติทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีที่ไหนสงบเหมือนกับธรรมของพระองค์ไม่มีที่ไหนจะผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนกับธรรมคำสอนของพระองค์ที่ประพฤติปฏิบัติเชื่อฟังตามพระองค์เราเพียงแต่เดินตามเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสงสัยกลัวจะผิดพระองค์ไม่ได้หลอกลวงพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงๆเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆพระองค์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยามานะทิฏฐิอุปทานกิเลสมายาอย่างไรพระองค์ไม่มีพระองค์สอนด้วยพระเมตตาของพระองค์เหมือนกับมารดาเมตตาสอนบุตรรักบุตรสงสารช่วยเหลือสงเคราะห์บุตรโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจากบุตรเลยให้แต่บุตรได้ดีอย่างเดียวก็พอใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกเราอยากให้เรามีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรได้ความสงบความเย็นใจมีความสุขณภายในโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยปฏิบัติตามท่านสอนให้พิจารณากายเราก็พิจารณาดูตามความจริงดูไปดูไปเห็นทุกข์เท่าไหร่มันจิตใจมันผ่องใสมันสบาย
ไม่เหมือนตาเห็นตาเห็นของอสุภะเห็นแล้วกินอาหารไม่ได้กลืนไม่ลงนะแต่ส่วนเห็นทางใจกรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะเห็นร่างกายเป็นของไม่สะอาดแต่จิตใจมันสงบเมื่อจิตใจสงบจิตใจก็สะอาดจิตใจมีความสุขมันดีตรงจิตใจเมื่อเห็นแล้วมันสงบมันมีความสุขพระองค์เอาตรงนี้ไม่ใช่เอาตรงนั้นเห็นโครงกระดูกเห็นอันนี้แล้วเมื่อเห็นแล้วมันมีความสงบมีความสุขเห็นความจริงอันนี้เป็นของอย่างนั่นจริงๆนะเห็นความตายไม่ใช่เหมือนเราตาไปเห็นคนอื่นตายใจเห็นความตายด้วยการภาวนาคือใจสงบใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญามันเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วสลดสังเวชไม่อยากทำความชั่วเลยไม่อยากเบียดเบียนกันเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต้องตายไม่เห็นมีประโยชน์อะไรจิตใจที่เราได้ความสงบไม่ใช่ได้จากการเบียดเบียนกันได้จากสมาธิได้จากมาสำรวมปฏิบัติเราได้ความสุขไม่ใช่ได้จากความโลภจากความโกรธจากความหลงจากความมัวเมาจากความเพลิดเพลินเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่นำความไม่ฉลาดมาสู่จิตใจของเราหาหนทางที่จะออกไม่ได้มกมุ่นหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นส่วนการประพฤติธรรมนำความสงบความเย็นมาให้ยิ่งเห็นร่างกายนี้ชัดเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ความจริงเราก็ให้ทำให้เกิดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้สิ้นสงสัยภาวนามันเห็นอสุภะสุพังลองดูพิจารณาเห็นความตายร่างไม่ตายลองดูผู้ปฏิบัติบางพระบางองค์เทศก็ไม่เป็นพูดอธิบายธรรมะไม่เป็นพยายามภาวนาตอนหลังเกิดจิตเร่งทำความเพียรมีศรัทธาขึ้นมายังเร่งความเพียรเราภาวนาก็มานานเลยทำไมถึงไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรคนอื่นทำไมเขาเห็นได้วันนี้เราจะภาวนาจะไม่นอนตายเป็นตายอะไรเป็นไปฉันไม่เอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องเอาอะไรพุทโธอยู่อย่างนั้นแหละพอพุทโธพุทโธจิตยังไม่สงบมันก็ปวดเอาปวดก็ปวดตายก็ตายพังก็พังกันหรือพบหรือชาติกันถ้าจิตไม่สงบไม่รู้ไม่เห็นเป็นอย่างไรเราอยากรู้เนี่ยมันจะเป็นอะไรเมื่อมันปวดแล้วมันจะเป็นอะไรอีกเราคอยดูไม่ลุกไม่หนีภาวนาอยู่เนี่ยพอมันปวดนะเข้านะเข้าร้อนขึ้นมาร้อนขึ้นมาพอร้อนไฟลุกไฟลุกเลยจิตสงบพอมันร้อนนี่เราก็มันสลัดออกก็จิตสงบไม่ได้ยึดถือเพราะมันไฟไหม้แต่มาร่างกายถูกไฟไหม้ก็ปล่อยวางเท่านั้นเมื่อปล่อยวางก็จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบแน่วแน่จะเห็นไฟลุกเผาร่างกายตัวเองมันไม่ตามระดับตามระดับจ
จนแขนก็หลุดออกหัวก็ขาดออกไหม้ดำไปหมดขาก็หลุดออกหนังก็ปล่อยหมดดำหมดค่อยเห็นกระดูกถูกไฟเผาเมื่อเห็นกระดูกจากกระดูกเผาอยู่นั่นก็กลายเป็นเท่าที่เผาตรงนั้นนานไปอีกก็ปรากฏฝนตกใส่หญ้าเขียวขึ้นมาพอภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิเท่านั้นแหละดูกิริยามารยาทนิ่มนวลไม่เหมือนแต่ก่อนเดินก็เบาตัวเบานิ่มนวลจิตใจเบิกบานในภายในเราสังเกตดูพระองค์นี่ต่างแล้วนี่พอเย็นค่ำไปถามก็เล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นมาเร่งความเปลี่ยนต่อเนื่องกันเทศแสดงธรรมได้เลยทีนี้สอนคนอื่นได้ก็สอนแบบที่ตัวเองปฏิบัตินั่นแหละจิตมันสงบอย่างไรมันรวมอย่างไรเป็นอย่างไรก็ตัวเองมันเป็นแล้วก็พูดได้มันเป็นอย่างนั้นไฟเผาแทนที่จะร้อนแทนที่จะทุกข์กลับได้ความสุขได้ความเย็นใจเพราะฉะนั้นท่านว่าร่างกายเป็นอุทยานของพระอริยะสวนดอกไม้ของพระอริยะไปเห็นสิ่งสกปรกเท่าไหร่จิตใจมันยิ่งหอมแทนที่จะสกปรกเพราะฉะนั้นท่านชอบชมชอบดูชอบแลเหมือนเราขับรถเราชอบดูสิ่งหลักต่อหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อรถของเราเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เผลอเราขับรถมันก็ปลอดภัยเราเล็งตามทางเรารู้นั่นไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางรถไม่ควรจะออกไปมันอันตรายถึงสะพานก็เตือนอันตรายถึงสี่แยกก็เตือนอันตรายถึงทางที่เบี่ยงทางที่นี่ก็เป็นชี้บอกอันตรายเมื่อเรารู้สึกระวังได้ความปลอดภัยการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือเราทั้งหลายมีโชคดีปีนี้ให้พากันตั้งใจปฏิบัติโอกาสดีโอกาสทองของเราแล้วถ้าเราปฏิบัติได้เท่าไหร่นั้นเราระลึกได้พึ่งได้เพราะเราได้ทำมาแล้วระลึกเมื่อไหร่ก็ดีใจสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน